ุณน้องค่ะก็มานำเสนอวิชาการทำปลาส้มบุรีรัมย์นะคะซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการของวิชาการแล้วเนี่ยมาการรับประทานอาหารจริงจริงแล้วเนี่ยเราจะทำ30 ชั่วโมงแต่ว่ามันก็จะมีเนื้อหาวิชาที่มันเป็นส่วนย่อยๆค่ะแล้วก็เราก็มาตกลงกันว่าเราจะทำวิชาอะไรดีที่มันส่งบ่งบอกเป็นเอกลักษณ์บุรีรัมย์ซึ่งเป็นเมืองที่แบบกำลังพัฒนานะคะเรื่องหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องกีฬาเรื่องอาหารหลายอย่างเราก็เลยตกตื่นกันมากอ่ะปลาส้มมันเป็นอะไรที่ภาคอีสานมีกินกันทั้งหมดแต่ว่าของที่บุรีรัมย์ที่เราเปิดนะคะเปิดการจัดการเรียนการสอนวิชาแปลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ผู้เรียนต้องการเรียนวิชาการทำปลาส้มนะคะผู้คุมบ้านชุมชนนะคะ80%ของวิชาระยะเป็นวิชาแปรรูปอาหารแปรรูปอาหารแล้วก็หน่วยการเรียนที่เรียนอย่างเรียนได้สูงคือการทำปลาส้มเราก็เลยเอาวิชาเอาเฉพาะหน่วยหนึ่งมาทำนะคะการทำปลาส้มของเราจะมี4 ชั่วโมงนะคะก็ช่วยกันวิเคราะห์ออกมาก่อนที่จะมาเราก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่าเราจะวิชาอะไรดีเราแรกก็จะทำแผนเก็บของไปนะคะแล้วก็มีวิชาการทำปลาส้มก็เลยตกลงใจเป็นการทำปลาส้มนะคะแล้วก็แต่
ที่วัดได้นะครับวัดได้แล้วก็ไม่ได้รู้นะครับอาจารย์ขอรู้เนื้อหาที่จริงแล้วอาจารย์เริ่มต้นถูกต้องเลยนะครับทำรายวิชารู้เนี่ยเราต้องรู้ว่าวิชาไหนที่ทำออกมามีคนสนใจมีการสำรวจตลาดนี้ก็จะมีความเป็นสตาร์ทอัพผู้ประกอบการต้องรู้ว่ามีความต้องการมีความสนใจอะไรบ้างเราทำวิชาแบบนี้ออกมาเนี่ยคนจะต้องรู้ว่าตัวเราต้องเป็นแบบไหนครับอันนี้ตรงนี้นิดเดียวครับอาจารย์เขียนแนะนำมาพอสมควรแล้วอาจารย์ก็ด้วยวิธีการบรรยายประกอบอินโฟกราฟิกนะครับทำได้เลยผมก็จะว่าจะมองว่าสองอันนี้อาจารย์ผมทำได้ประมาณนี้นะครับพวกเราเชื่อคิดสิครับว่าถ้าเรามีเวลามากกว่านี้เรามีเครื่องมือมากกว่านี้เนี่ยเราจะนำเสนอเนื้อหาเนี่ยอย่างไรให้มันดีขึ้นอันนี้โอเคนะโอเคแล้วนะอย่าด้วยข้อจำกัดแต่ถ้าเราไม่มีข้อจำกัดตรงนี้อาจารย์คิดว่าควรจะทำเสร็จไหมการส่งเงินโดยการจัดการน้ำจืดนะผลิตที่มีการที่นิยมมาทำอะไรแล้วตัวอย่างพูดแล้วมีตัวอย่างถึงยังไงก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับหรืออาจารย์ทำเป็นระบบชี้แนะตามเรื่องราวตามเรื่องราวในการแต่งนั้นอย่างนี้ตาชมคือมันมีอะไรที่มันดูเริ่มร้ายเริ่มจับข้องได้นะครับหรืออีกมุมก็คือไปสัมภาษณ์นะคนที่ผลิตตาชมแบบไหนต่างใจยังไงมันมียังไงคือมันมีความเป็นมาจากออริจินัลผู้ที่จริงเราเป็นคนนะก็พูดแต่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนทำดีอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นมุมมองนะครับแต่เรื่องนี้แต่ขึ้นกับว่าเรามันมีข้อจำกัดหรือไม่มีข้อจำกัดนะครับถ้าไม่มีข้อจำกัดเราเป็นจริงไปเลยอย่างแค่หนึ่งครับถ้าจะทำโปรดิวเซอร์อะไรแบบเนี้ยสร้างสรรค์ในเรื่องความให้มันน่าสนใจนะครับเป็นวิชาที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับต้องคิดจบนะอาจารย์เตรียมตัวเป็นอย่างดีนะอาจารย์ไปดูมาก่อนว่ามีวิชาในแนวเดียวกันเนี่ยเขาทำเป็นยังไงนะครับวิชาปริญญาล้านนาใช่ไหมครับทำตัวด้วยนะครับไม่ยากนะครับทุกคนทำได้เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้เรานะเราเรียนรู้แล้วก็ต้องเป็นแบบนี้เป็นวันนี้สั้นๆหน่อยที่จริงแล้วสองอันนี้อาจารย์เรียกคนต่างๆมาเรียนได้ไม่ได้แล้วจะเป็นเวทีที่พวกเราเนี่ยมาฝึกมาทำของเองตรงนี้มากนะครับท่านคือมีประเด็นไหนครับช่วยเตือนหน่อยนะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนนะครับเราช่วยกันมองจะได้ไอเดียไปทำต่อนี่ครับI'm not sure.
ขอบคุณมากนะครับมีวิชาที่น่าสนใจมากครับในระดับออนไลน์นะครับแต่ถ้าเป็นระดับสถาบันมาแล้วก็เป็นคน
ัวแทนของที่เรียกว่าชุมชนปัตตานีนะครับชื่อวิชาที่เสนอคือลาแซซูชิมาอยู่ภาคใต้ค่ะชื่อภาษาอังกฤษก็คือลาซองซูชิมาอยู่เซาท์ออฟไทยแลนด์ค่ะคำอธิบายรายวิชานะคะคือภูมิหลังความเป็นมาและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของลาแซการเลือกให้จัดเรียงวัตถุดิบกรรมวิธีการทำเส้นลาแซทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะและวิธีสุดท้ายคือการทำน้ำแร่ลาแซค่ะผู้เรียนที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์ค่ะกลุ่มเป้าหมายรองก็คือคนทั่วไปความรู้พื้นฐานที่จะต้องมีมาก่อนก็คือบุคคลที่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้โครงสร้างเนื้อหาบางวิชานะคะวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติของรายวิชาบอกภูมิหลังความเป็นมาและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของอาหารลาแซได้ถูกต้องสองอธิบายขั้นตอนและวิธีทำเส้นลาแซทำว่าลาแซได้ถูกต้องสามประยุกต์ใช้เส้นลาแซประกอบอาหารต่างๆได้ถูกต้องวัตถุประสงค์ย่อยหรือวัตถุประสงค์นำทางหนึ่งบอกภูมิหลังความเป็นมาของอาหารลาแซได้ถูกต้องสองบอกอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของอาหารลาแซได้ถูกต้องวัตถุประสงค์ย่อยหรือวัตถุประสงค์นำทางนะคะอธิบายการเตรียมวัตถุดิบสองอธิบายขั้นตอนการทำเส้นลาแซสามอธิบายขั้นตอนการทำน้ำลาแซค่ะวัตถุประสงค์ย่อยหรือวัตถุประสงค์นำทางนะคะบอกถึงประเภทอาหารต่างๆที่สามารถนำเส้นลาแซไปประกอบอาหารได้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชานะคะข้อหนึ่งบอกภูมิหลังความเป็นมาและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของอาหารลาแซได้ถูกต้องวัตถุประสงค์ย่อยบอกภูมิหลังความเป็นมาของอาหารลาแซได้ถูกต้องนะคะเนื้อหาความเป็นมาของอาหารลาแซหรือภาษาลาโซเรียกว่าลาซังหรือลาแซเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่โบราณต้นเดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนนะครับ
พื่อเป็นอาหารในงานประเพณีต่างๆเพื่อความสามัคคีความรักความเป็นหนึ่งเป็นใจเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดมันมีเรื่องราวปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือว่าด้วยเทคโนโลยีและก็สมัยมันเปลี่ยนไปเครื่องไม้เครื่องมือมันทำได้เร็วขึ้นวัตถุกรรมพวกนี้ที่จะมาทำเส้นร่วมกันมันไม่มีการเป็นธรรมดาลงไปคือต้องเงินต้องนิ่งแล้วก็ส่งไปที่เหลือคือตามบ้านทางแพร่น้ำแอบน้ำขนมจีนนะจะเป็นขนมจีนอย่างหนึ่งแต่เป็นขนมจีนของมุสลิมเนาะที่ได้รับผมว่าน่าจะรับได้มาจากพวกอินโดช่วงนะครับเป็นอาหารทางปู่ปงนะครับเข้ามานี่นั่นคือเรื่องแรกซึ่งแน่นอนครับการถ่ายทำมีทั้งสองส่วนครับส่วนแรกที่เราเตรียมมาแล้วคือว่าเป็นเชิงของงานกราฟิกคือเป็นผู้บรรยายมีฉากหลังแล้วก็มีภาพเพิ่มก็วิ่งตามมาให้ดูนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นอีกเรื่องนึงคือเพื่อสร้างความสนใจให้คือเราจะไปดูร่องรอยของกลุ่มหมู่บ้านที่เขายังคงอัตลักษณ์ยังทำอยู่นะครับก็จะพาไปเที่ยวนะเพื่อได้แนะนำพื้นที่ด้วยว่ามีเล่นอะไรอย่างที่เนี้ยก็พากันไปนี่คือประเด็นแรกครับไปก็ไม่มีอะไรประเด็นที่สองนะครับก็คืออธิบายขั้นตอนวิธีการตัดเส้นตัดแสแล้วก็น้ำลาดตัดแสนี่ก็คงจะเป็นเชิงของการสาธิตนะครับก็คือตอนนี้เราคิดอยู่สองแบบประการหนึ่งสาธิตเองคนเดียวหรือว่าอาจจะมีอีกคนเป็นวิทยากรเป็นพิธีกรช่วยถามช่วยแกะช่วยกระตุ้นอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันเกิดกิจกรรมอย่างดูน่าดูขึ้นในระหว่างนั้นเองมีจุดเบรกหรือว่าปุ๊บเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วมีกราฟิกขึ้นขวาคือมันไม่ใช่เป็นการรายการทีวีทั้งหมดมีอาจจะมีกราฟิกหยุดเป็นช่วงๆก็เอาเสร็จขั้นตอนนี้ได้แล้วครับจะเกิดภาพนี้ขึ้นมาเป็นช่วงไปนะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยก็การพักสายตาคนดูว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เรื่องสำคัญคือเรื่องอะไรจะมีกราฟิกมาช่วยพักเรื่องของกิจกรรมนะครับส่วนกิจกรรมเนี่ยก็คือพยายามมองว่าไอ้ตรงอธิบายเนี่ยบางทีก็เหมือนกับว่าบางทีจริงๆมันนึกกับอาจารย์ที่สอนอาจารย์ว่าไอ้เราจะไปต้องให้เขาลองทำไหมในความรู้สึกของบางทีคนอยากทำอาหารเห็นแล้วนี่ก็อยากลองนะครับอยากลองทำดูทีนี้โอเคอาจจะมีกลุ่มนึงที่เขาสนใจจะทำก็ทำอีกกลุ่มนึงอาจจะมีข้อจำกัดก็ไม่ได้ว่ากันแต่สามารถจะเล่าหรือพูดคุยในเรื่องของวิธีการที่ฟังได้ว่าให้เขาทำอะไรอย่างไรบ้างจากวีดีโอที่ผมดูมาอีกกลุ่มนึงอาจจะลองทำดูเนาะพอทำดูอาจจะลองคุยกันว่าเออทำเสร็จแล้วเนี่ยเส้นเป็นอย่างนี้ในกิจกรรมในคลาสในออนไลน์นะครับทำแล้วเส้นออกมาเส้นแบบเหนียวประมาณนี้ดุ้ยประมาณนี้โอเคไหมอาจารย์จะถ่ายภาพอาจารย์จะเข้าไปช่วยตอบก็เป็นกิจกรรมในการจะแลกเปลี่ยนกันถูกไหมครับอีกอันนึงที่ผมยังแฝงที่ว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมในทางชุมชนหมู่บ้านประจันที่ทำเส้นอยู่นะครับแล้วอาจจะมีค่อยๆคล้ายแบบว่าสนใจจะสั่งซื้อแบบไปดูนะว่าคุณทำได้หรือเปล่าก็สามารถจะออเดอร์ได้แฝงไว้นิดนึงอีกมาก็ทำออนไลน์เสร็จก็ส่งเสริมรายได้กับชุมชนด้วยก็ส่งไปดูเทียบเคียงกันได้ว่าสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่จริงมันเป็นยังไงเพราะออนไลน์ปัญหาคือมันจะเทียบเคียงกันไม่ได้ก็เป็นก็สั่งซื้อเส้นไปแล้วเทียบเคียงกันแหละชิมรสชาติจับสัมผัสเส้นเทียบเคียงกันดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องของเส้นส่วนเรื่องของน้ำก็คงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของน้ำมันแล้วแต่ว่ารสที่เราชอบมันราคาอยู่ที่เส้นราคาอยู่ที่เส้นถัดมาก็คือในเรื่องของอายุใช้เส้นตัดแสนในการประกอบงานต่างๆได้ถูกต้องนะครับทีนี้ก็โอเคในส่วนของภูมิปัญญาคือได้ตัดแสนตามแบบฉบับที่เราเรียกว่าซูชิมาลายูภาคใต้นะครับลักษณะคล้ายซูชิเพราะว่ามันออกแป้งมันม้วนเป็นกลมเนี่ยเพราะแป้งมันหนา1เซนม้วนเป็นกลมก็น้ำลาดแล้วก็กินทีนี้เราก็ประเด็นว่าเอ้ยมาคุยกันเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกันว่าคิดว่าอีเส้นตรงเนี้ยเป็นแบบนี้แป้งแบบนี้อย่างนี้มันสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับมันอาจจะเป็นกิจกรรมหนึ่งในออนไลน์ว่าทุกคนก็มาช่วยกันแชร์ความคิดน่าจะ
ได้นะสูตรแบบนี้นะมันก็แชร์กันไปแชร์กันมาผมนึกในใจว่าอาจจะมีคนบางคนที่เห็นพร้อมต้องการลองทำดูแล้วมาแชร์กันบอกพี่ผมไปทำแล้วนะรสชาติดีแล้วมีชื่อใหม่ชื่ออย่างนี้ก็ว่าอาจจะเกิดโปรดักต์ขึ้นมาว่าประมาณนี้ครับจริงๆน้องเขาคิดเป็นยังไงครับแต่อาจจะสื่อกันไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับไปวางแผนเพื่อประดิษฐ์ของมีอาจารย์จะต้องคิ
ำเสนอนะครับทีมพูดของระบบนะครับคุยกันเรียบร้อยแล้วก็วางแผนเวลาพรุ่งนี้9โมงเช้าหรือก่อน9โมงเช้าก็ได้นะครับอาจารย์มาแล้วก็3ชั่วโมงแรกสุดท้ายเราจะต้องมีวิชาที่เป็นอาจารย์จะแบ่งเวลาอย่างไรอาจารย์จะบริหารจัดการอย่างไรนะครับอาจารย์จะถ่ายทำรถจะใช้พื้นที่ตรงไหนโอเคครับอาจารย์มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับวิดีโอเนี่ยน่าจะไม่มีกล้องอะไรเลยก็คงดูอยู่นี่แหละนะครับแต่นี้ก็ไปเรียบไปแล้วนะครับมีโลเคชั่นนะครับตัวประกอบตำแหน่งหน้าตำแหน่งตัวนะครับโอเคครับแล้วเมื่อ3ชั่วโมงนี้จบกล้องแยกเที่ยงก่อนทานข้าวเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะก็จะอยู่ในระบบโอเคนะครับนั่นทีนี้ไปศึกษาให้ระบบงานเนี่ยผมจะต้องมาประชุมกับอาจารย์นะจะต้องเตรียมอะไรบ้างโอเคนะครับพิมพ์เกี่ยวกับอาจารย์ในนี้ครับวิชาชื่ออะไรนะครับรายละเอียดวิชาชื่อผู้เชี่ยวชาญต่างๆพวกนี้ทำทีมระบบเป็นครึ่งไว้ได้ก่อนนะครับเอาเป็นครึ่งไว้ได้ก่อนเลยแล้วก็จะได้มีเวลาครึ่งแรกจะเรียนแบบผ่านเรียกว่าข้อสอบข้อสอบท้ายหัวข้อนะครับ5ข้อ10ข้อนะครับอาจารย์ส่งเข้าไปขึ้นไปแล้วนะครับอาจารย์ลองวางแผนดูนะครับเป็นเที่ยงพอดีนะครับช่วงใส่ครับเสนอแต่พรุ่งนี้เช้าแม่จะมีอาจารย์เข้ามาหลายคนอาจารย์ก็จะอยู่กับอาจารย์กับอาจารย์กันนะครับเข้ามาช่วยคอนเสิร์ตอาจารย์มากนะครับอาจารย์มีคำถามอาจารย์กำลังติดตามคนไหนอาจารย์สอบถามได้ก็อยากพูดไปกับอาจารย์ด้วยและช่วงบ่ายก็จะเป็นผู้ทำอะไรนะจะเป็น